ฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้สดามาขัดผิวอีกแล้วถึงครบรอบของสดาแล้วเดี๋ยวตอนนี้กำลังขัดขาอยู่เห็นไหมคือพอทาพอกสมุนไพรทิ้งไว้อะประมาณสัก10 นาทีอะไรเงี้ยแล้วก็มาขัดรูดๆอย่างเงี้ยออกรูดไปจนกว่าสมุนไพรจะออกจากผิวหมดและผิวก็จะขาวผ่องใสสุดๆก็ถ้าเกิดสนใจสั่งสดาได้เห็นไหมนั่นแหละคือมันไม่ยากนะคะทุกคนหลายๆคนก็อาจจะยังงงๆอยู่แต่ว่าอยากให้ไปดูคลิปที่สดาลงไว้เยอะๆก็คือพอได้สมุนไพรไปแล้วสมุนไพรมันจะไม่ใช่ผงนะหลายๆคนชอบบอกว่าเป็นผงหรอหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่มันจะเป็นกระปุกอะค่ะมันทําสําเร็จมาให้แล้วพอได้ไปปุ๊บก็แค่ผสมน้ําให้ข้นเหลวแบบประมาณหนึ่งค้นๆเร็วๆเหมือนที่สดาเคยถ่ายให้ดูแล้วก็มาทาพอกทิ้งไว้ตอนทาก็ทาแบบว่าเหมือนทูๆไปด้วยพยายามเหมือนขัดๆไปในตัวแล้วก็ทิ้งไว้สักเหมือนตอนทาสักประมาณสัก3 นาทีอะไรเงี้ยเหมือนขัดๆทาไปแล้วก็ทิ้งไว้สัก10 นาทีแล้วก็เนี่ยถึงเวลาก็มาเนี่ยรูดออกเนี่ยจนกว่าสมุนไพรจะออกจากผิวหมดแล้วผิวก็จะขาวผ่องเพราะว่าสมุนไพรมันจับคราบขี้ไข่ได้ดีมากๆคือพอเราขัดไปปุ๊บอะคือขี้ไข่ที่อยู่บนผิวก็จะหลุดออกมาแล้วผิวก็จะใสเห็นไหมคืออย่าพยายามรูดๆเน้นๆนะคะเอาไปขัดเองคือแบบประหยัดด้วยแล้วก็ผิวก็สวยด้วยแต่แนะนําว่าพยายามต้องขัดต่อเนื่องนะเพราะว่าบางคนซื้อไปพอขัดแล้วเหมือนก็ครั้งแรกเห็นผลเลยค่ะว่าผิวใสแต่ว่าไม่ขัดต่อมันก็ต่อไปขี้ไข่มันก็จะกลับเข้ามาอีกนะต้องพยายามขัดอย่างน้อย2 ครั้งเหมือนที่สดาขัดทุกๆ2 อาทิตย์เดี๋ยวสดาจะถ่ายให้ดูใหม่อัพหนึ่งนะฮัลโหลมาต่อกันนี่นะคะเดี๋ยวสดาจะให้ดูขาคือแบบว่าเวลาลูดเปียกให้ลูดแบบนี้นะนี่ใช่นี่คือวิธีขัดเปียกคือสมุนไพรพอเราผสมน้ําให้มันข้นเหลวประมาณกําลังที่สดาเคยถ่ายไปให้ดูเราก็มาคอยเนี่ยขัดอย่างเงี้ยนี่คือการขัดเปียกนะคะแค่ขัดเปียกอะจริงๆล้างออกมาผิวก็สวยแล้วแต่จริงๆสดาอยากให้ทิ้งไว้แล้วมาขัดแห้งคือมันจะเห็นขี้ไข่เลยว่าแบบคราบขี้ไข่ดำๆที่อยู่บนผิวของเราค่ะเนี่ยพอขัดเนี่ยขัดทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยทิ้งไว้สัก10 นาทีก็ได้ค่ะถ้ามีเวลาพอแห้งแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาขัดแห้งกันอีกทีหนึ่งตอนนี้คือเนี่ยสดาอยากให้รูดอย่างเงี้ยเพราะบางทีการรูดอย่างเงี้ยมันก็เหมือนดึงขี้ไข่ออกมาด้วยนิดนึงอ่ะและเดี๋ยวพอทิ้งเอาไว้มันก็จะคาบขี้ไข่ของเราพอเราขัดออกมาปุ๊บเราก็จะผ่องออร่าสุขสวยนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมขัดข้างลงข้างหลังหมดเลยสดาพอกทิ้งไว้แล้วคือเดี๋ยวจะมาให้ดูตอนที่ขัดแห้งอีกทีนึงว่าเวลารูดออกมาแล้วจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้โอเค